ผมว่าหลายคนรู้สึกไม่ต่างกันครับว่าวันนี้มันมาถึงเร็วเกินไปครับวันที่เราต้องเผชิญหน้ากับปัญหามลภาวะทางอากาศแบบจริงๆไม่ใช่แค่คำเตือนในตำราเรียนเมื่อทุกคนไม่ว่าจะรวยจะจนนะครับตื่นเช้าขึ้นมาแล้วมองเห็นหน้าบ้านของตัวเองเต็มไปด้วยหมอกลอยเกลื่อนท้องฟ้าครับเพียงแต่ว่าทุกคนรู้ครับว่าไอ้หมอกสีขาวที่เรากำลังสูดเข้าไปทุกลมหายใจนั้นมันคือหมอกพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและก็ไม่ได้เป็นแบบสะสมตายผ่อนส่งอย่างเดียวนะครับมันคือพิษที่แทบจะทำให้คุณรู้สึกทันทีที่สัมผัสกับมันนะครับเมื่ออากาศที่เราขาดไม่ได้เป็นพิษและไม่ปลอดภัยกับเราจนรู้สึกใจคอไม่ดีแบบนี้มันทำให้ผมหวนนึกถึงหนังหลายๆเรื่องครับที่เล่าเรื่องในแบบที่พูดตรงๆนะครับมันทำให้เราแทบจะกลั้นหายใจดูเลยแหละครับประเด็นแรกไม่ใช่เรื่องของมลภาวะนะครับแต่เป็นเรื่องของเชื้อโรคและโรคติดต่อฉากการกระจายตัวของเชื้อไวรัสมรณะจากผู้ป่วยคนหนึ่งในโรงหนังยอมรับเลยครับว่าฉากนี้ตอนดูอยู่ในโรงหนังเนี่ย สยองจริงๆครับจนแทบอยากจะกลั้นหายใจดูหนังเลยแหละครับและนี่คือฉากสำคัญฉากแสดงการกระจายตัวของไวรัสในหนังเรื่อง Outbreak ครับหนังที่ว่าด้วยเรื่องราวของไวรัสที่ติดต่อมาจากลิงป่าและระบาดเข้าสู่มนุษย์ครับแล้วกระจายตัวอย่างรวดเร็วในหนังระบุว่าไวรัสมรณะที่พบในเรื่องอันตรายร้ายแรงระดับปลิดชีวิตมนุษย์ได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงครับอัตราการแพร่กระจายก็หนักระดับที่ถ้าควบคุมไม่ได้แล้วก็มันจะแพร่ไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็วหนังทำให้เราเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับว่าไวรัสที่มีคุณลักษณะสามารถเผยแพร่ทางอากาศได้นั้นมันอันตรายและน่ากลัวขนาดไหนการควบคุมการแพร่กระจายให้ได้กับการหาวิธีการรักษาไปพร้อมๆกันคือเงื่อนไขสำคัญของหนังเรื่องนี้ครับ Outbreakหนังเกาหลีก็มีเรื่องที่ป่วยพอกันครับ The Flu หนังเกาหลีจากปี2013นะครับที่สร้างขึ้นมาจากปัญหาไข้หวัดสายพันธุ์ H5N1 เหมือนอย่าง Outbreak ครับเพราะว่า The Flu เล่าเรื่องของเชื้อมรณะที่มีคุณสมบัติเหมือนหวัดเป๊ะเลยครับคือแค่ไอจามหรือว่าหายใจรถกันก็ติดแล้วครับแต่ปัญหาก็คือไอเชื้อในเรื่อง The Flu เนี่ยมันไม่ได้ทำให้แค่คนที่ติดเชื้อปวดหัวตัวร้อนนะครับแต่เชื้อมันจะฆ่าคุณให้ตายภายใน36ชั่วโมงครับเชื้อไวรัสที่มาพร้อมกับเด็กชายชาวฟิลิปปินส์ที่ลักลอบเข้าเมืองมาครับและด้วยความที่เราคุ้นเคยและรู้จักกับความง่ายในการระบาดของหวัดอยู่แล้วนั่นแหละครับทำให้ตอนดูเดอะฟลูเรื่องนี้ขนาดเราอยู่นอกจอนะครับผมยังเผลอปิดจมูกกลั้นหายใจไปด้วยเลยครับ กลัวติดหวัดแล้วตายตอนนี้พ จากเรื่องหวัดใกล้เข้ามาที่เหตุการณ์ปัจจุบันอีกนิดนะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมจะทำอย่างไรถ้าฝนที่ตกลงมาจากฟ้าไม่ได้แค่ทำให้เราเปียกหรือต้องซักผ้าใหม่นะครับแต่มันจะทำให้ใครก็ตามที่สัมผัสโดนมันเสียชีวิตนี่คือเงื่อนไขของซีรีส์เดนมาร์กเรื่องนี้ครับ The RainThe Rain เป็นเรื่องของครอบครัวหนึ่งนะครับที่ประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกสาวแล้วก็ลูกชายคนเล็กครับจู่ๆวันหนึ่งพ่อกับแม่ตะลีตะเหลือกมาลากลูกทั้งสองคนจากโรงเรียนไปโดยไม่บอกไม่กล่าวอะไรเลยทั้งสิ้นว่าเกิดอะไรขึ้นครับพ่อพาทุกคนในครอบครัวไปหลบอยู่ในหลุมนิรภัยที่เหมือนจะดูเตรียมการมาไว้เป็นอย่างดีก่อนที่ซีรีส์จะเฉลยให้เราเห็นชัดๆเลยครับว่าเขาพยายามจะหลบฝนกันครับฝนที่ไม่ได้แค่เปียกแต่มันเป็นพิษและทำให้ทุกคนตายทันทีที่สัมผัสกับมันแล้วก็อย่างที่เราเห็นในตัวอย่างครับพอส่งลูกเสร็จพ่อก็ใส่ชุดกันฝนออกจากห้องนิรภัยไปโดยไม่บอกไม่กล่าวอะไรเลยครับแม่ก็พลาดไปโดนฝนเข้าครับเด็ก2คนต้องติดอยู่ในห้องนิรภัยไปไหนไม่ได้เพราะฝนพิษพวกเขารอพ่ออยู่ในนั้นนานถึง5ปีครับก่อนที่ทั้งคู่จะตัดสินใจออกจากห้องนิรภัยมาดูว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับโลกกันแน่ไล่กว่าฝนมรณะจาก The Rain เข้าไปอีกครับกับหมอกปริศนาที่มีพิษไม่มีพิษไม่รู้ล่ะครับแต่โคตรอันตราย Hit the store before it gets all bought out. How'd you folks hold up in the storm? The
The Mist เป็นหนังที่สร้างขึ้นจากนิยายของสตีเฟนคิงนะครับกับไอเดียที่สตีเฟนคิงได้มาง่ายๆตอนไปเดินซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ครับแกเห็นซุปเปอร์มาร์เก็ตกับกระจกในนั้นแล้วแกก็คิดจินตนาการขึ้นมาครับว่าถ้าสัตว์ประหลาดที่อยู่ด้านนอกบุกเข้ามาโดยมีเพียงแค่กระจกของห้างสรรพสินค้าบางๆกั้นอยู่เนี่ยเราจะทำยังไงนั่นแหละครับแกก็เลยได้นิยายเรื่อง The Mist ออกมาเรื่องราวของกลุ่มคนทั้งแปลกหน้าบ้างคุ้นหน้าบ้างที่ติดค้างอยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตครับหลังจากหมอกปริศนาปกคลุมไปทั่วทั้งเมืองหนังเหมือนจะเล่าพร้อมกับเฉลยแล้วก็ทำให้เรางงไปพร้อมๆกันครับว่าอะไรกันแน่ที่อยู่ในหมอกแล้วหมอกเนี่ยจริงๆมันเป็นอันตรายหรือว่าเป็นพิษหรือไม่เอาจริงๆนะครับสุดท้ายแล้วสำหรับเรื่อง The Mist เนี่ยผมว่าไอ้ที่ร้ายกว่าหมอกกับสัตว์ประหลาดที่อยู่ในหมอกก็ไอ้แฟรงค์ดาลาบอนผู้กำกับกับไอ้สตีเฟนคิงคนเขียน The Mist นี่แหละครับจากใจนะครับจบแบบนี้มึงทำกับกูแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยถ้าไวรัสมรณะฝนและหมอกยังไม่ทำให้เราเผลอกั้นหายใจได้เปลี่ยนมาดูทางนี้ดีกว่าครับซีรีส์ทาง Netflix นะครับที่ผมว่าถ้าเราดูวันนี้ตอนนี้ปีนี้ต้นปี2562เนี่ยเราได้อินกับซีรีส์กันแบบ 4DX เลยครับกับซีรีส์เรื่อง The Crown ซีรีส์ที่ดูแลโดยมือเขียนบทระดับ Triple A ที่ถนัดนักแล้วครับกับการเขียนบทที่อิงมาจากเรื่องจริงในประวัติศาสตร์ปีเตอร์มอร์แกนนั่นเองครับและมือเขียนบทคนนี้เนี่ยก็ทำมาแล้วทั้งเรื่องของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2กับเหตุการณ์สิ้นพระชนของเจ้าหญิงไดอาน่าในภาพยนตร์เรื่อง The Queen บันทึกประวัติการสัมภาษณ์อดีตประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันในตำนานจากฟรอสต์นิกสันตำนานการต่อสู้ในสนามแข่งรถระหว่างเจมส์ฮันและนิกกี้ลาวด้าในภาพยนตร์เรื่อง Rushทั้งหมดนี้คืองานเขียนของปีเตอร์มอร์แกนเขียนเองล้วนๆครับและวันนี้กับซีรีส์ Netflix ที่มีชื่อของปีเตอร์มอร์แกนเป็นครีเอเตอร์และเป็นคนเขียนเรื่องราวและบททั้งหมดใช่ครับซีรีส์เรื่อง The Crown มันคือเรื่องที่แกอยากจะเล่าเรื่องของเจ้าหญิงอลิซาเบธที่ต่อมากลายเป็นสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2นั่นเองครับเรียกว่าเล่ากันมาตั้งแต่สมัยยังสาวจนแต่งงานจนถึงปัจจุบันเลยครับซึ่งถ้าซีรีส์เรื่อง The Crown เลือกจะเล่าเรื่องในอังกฤษที่กินเวลาตั้งแต่ปี1947จนถึงปัจจุบันแบบนี้ล่ะก็เลี่ยงไม่ได้ล่ะครับที่จะต้องปรากฏภาพของเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของประเทศอังกฤษที่เกิดขึ้นในปี1952เหตุการณ์หมอกพิษในลอนดอนที่ถูกจดจำในชื่อ The Great Smog of1952หรือ The Great Smog of London เหตุการณ์หมอกพิษที่ลงมาปกคลุมไปทั่วทั้งลอนดอนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตนับหมื่นรายครับซึ่งแน่นอนครับเหตุการณ์ครั้งสำคัญนี้ถูกพูดถึงในซีรีส์เรื่อง The Crownใน The Crown ปีที่1ตอนที่4ครับที่มีชื่อว่า Act of God คือตอนที่กล่าวถึงเหตุการณ์ The Great Smog of London ครับโดยซีรีส์เล่าเหตุการณ์แบบวันต่อวันครับตั้งแต่วันแรกที่หมอกพิษลงมาปกคลุมไปทั่วทั้งลอนดอนในวันที่4ธันวาคมปี1952ตลอดซีรีส์ตอนนี้นะครับที่มีความยาวเกือบ1ชั่วโมงปีเตอร์มอร์แกนและผู้กำกับจูเลียนเจรอดพาเราย้อนกลับไปดูเหตุการณ์หมอกพิษในลอนดอนในปีนั้นครับแล้วก็ไม่ได้ให้เราดูแค่เหตุการณ์มลภาวะทางอากาศนะครับซีรีส์ The Crown พาเราไปรู้ไปเห็นถึงการรับมือและการจัดการของรัฐบาลอังกฤษครับที่นำโดยนายกรัฐมนตรีอย่างวินสตันเชอร์ชิลล์ตั้งแต่ต้นเรื่องราวเริ่มตั้งแต่การตรวจพบค่าบางอย่างที่ผิดปกติของกรมอุตุนิยมวิทยาครับที่ทางหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์สรุปว่านี่มันคือข้อมูลที่ต้องแจ้งอย่างเร่งด่วนให้กับนายกรัฐมนตรีทราบทั้งที่รู้อยู่แล้วครับว่าแจ้งไปนายกก็ไม่อ่านแล้วก็จะไม่สนใจข้อมูลเหล่านี้แต่สิ่งสำคัญของคนทำงานณเวลานั้นก็คืออย่างน้อยๆเราก็ได้บอกข้อมูลเหล่านี้ไปแล้วหรือการที่ซีรีส์พูดชัดๆเลยครับว่านายกรัฐมนตรีอย่างวินสตันเชอร์ชิลล์มองปัญหาวิกฤตหมอกพิษที่เกิดจากการทำโรงงานไฟฟ้าถ่านหินและการเผาถ่านหินเพื่อความร้อนเป็นแค่เรื่องของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เดี๋ยวผ่านมาแล้วมันก็จะผ่านไปเรื่อง
ื่องของเสียงกร่นด่าจากประชาชนที่กำลังสูดดมหมอกพิษเข้าไปทุกวันเนี่ยมันเป็นเพียงเพราะประชาชนอยากจะบ่นอยากจะด่าใครสักคนขึ้นมาเท่านั้นโดยตัวนายกรัฐมนตรีเองไม่ได้มองเลยครับว่าปัญหานี้คือปัญหาที่หลวงควรจะเข้าไปจัดการดูแลนั่นแหละครับภาระที่ควีนอลิซาเบธที่2ต้องรับมือและมันคือปัญหาที่หนักพระทัยพอๆกับหมอกพิษที่ปกคลุมไปทั่วเมืองหลวงครับอีกหนึ่งเรื่องครับถ้าพูดถึงกรณีหมอกพิษในลอนดอนในปี1952ไปแล้วล่ะก็ต้องหาหนังที่พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับมลภาวะทางอากาศในประเทศจีนดูกันบ้างครับเพราะประเทศจีนเองก็เผชิญหน้ากับปัญหาหมอกพิษและฝุ่นควันพิษอย่างต่อเนื่องรุนแรงแทบจะทุกฤดูหนาวครับซึ่งนั่นแหละครับเป็นที่มาของสารคดีเรื่องหนึ่งสารคดีที่อดีตนักข่าวและผู้ประกาศจากสถานีโทรทัศน์ CCTV ที่มีชื่อว่าไฉจิงใช้เงินส่วนตัวของเธอเองครับในการสร้างสารคดีเกี่ยวกับปัญหามลภาวะทางอากาศที่ประเทศจีนขึ้นมาในสารคดีที่มีชื่อว่า Under the Dome และเผยแพร่มันในปี2015ครับUnder the Dome คือสารคดีที่ไฉจิ้งเองใช้วิธีการในการบรรยายประกอบภาพจริงครับซึ่งเป็นวิธีเดียวกันกับที่อัลกอร์ใช้ในภาพยนตร์เรื่อง An Inconvenient Truth นั่นแหละครับไฉจิ้งเปิดประเด็นเรื่องมลภาวะทางอากาศที่ประเทศจีนด้วยการเอาตัวเองไปอยู่ในเรื่องราวไม่ใช่ในฐานะคนทำสารคดีหรือกระทั่งในฐานะคนบรรยายครับแต่เธอยืนพูดอยู่ตรงนั้นในฐานะของเหยื่อของมลภาวะครับที่ฉันได้เจอเธอในยังเธอเลือกจะหยิบเรื่องที่ส่วนตัวและละเอียดอ่อนที่สุดเรื่องหนึ่งของชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมาเล่าครับใช่ครับเรื่องลูกสาวของเธอเองครับเธอเล่าว่าเธอตั้งครรภ์ขึ้นมาในสภาวะที่เมืองเต็มไปด้วยฝุ่นควันพิษและมันส่งผลโดยตรงกับลูกน้อยในครรภ์ของเธอครับเมื่อแพทย์ตรวจพบก้อนเนื้อในทารกที่อยู่ในครรภ์เด็กน้อยต้องเข้ารับการผ่าตัดทันทีที่คลอดออกมาครับไฉจิ้งเล่าว่าเธอไม่มีโอกาสเลยแม้แต่จะกอดลูกสักครั้งก่อนที่ลูกน้อยจะเข้ารับการผ่าตัดและถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วการผ่าตัดที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงแบบ 50-50 จะจบลงและผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับใช่ครับลูกสาวของไฉจิ้งได้รับการรักษาแต่สิ่งที่คุณแม่รู้สึกก็คือแล้วแบบนี้ลูกของฉันต้องใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวงที่มีสภาวะฝุ่นพิษแบบนี้ตลอดไปทุกปีแบบนี้จริงๆหรือนั่นแหละครับจึงเป็นที่มาที่ทำให้ผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงตัดสินใจลงทุนเองครับลงทุนด้วยเงินของเธอเองสร้างสารคดีเรื่อง Under the Dome ขึ้นมาหวังจะสร้างความเปลี่ยนแปลงครับสุดท้าย Under the Dome ไม่ได้เข้าฉายในโรงปกตินะครับแต่ฉายจริงเลือกจะปล่อยมันออกมาทางระบบสตรีมมิ่งที่มีชื่อว่า Tencent ระบบวิดีโอสตรีมมิ่งของประเทศจีนครับด้วยประเด็นและข้อเท็จจริงที่โดนใจประชากรจีนส่วนใหญ่ทำให้สารคดี Under the Dome ได้รับการพูดถึงและเป็นไวรัลไปอย่างรวดเร็วครับสารคดีมียอดรับชมมากกว่า150ล้านครั้งภายในระยะเวลาเพียงแค่3วันและยอดพุ่งไปกว่า300ล้านวิวในช่วงเวลาเพียงแค่4วันครับก่อนที่รัฐบาลจีนจะเข้ามาควบคุมและใช่ครับ Under the Dome ถูกแบนและถูกสั่งให้ออฟไลน์ด้วยเหตุผลของรัฐบาลว่าข้อมูลในสารคดีทำให้ประชากรส่วนใหญ่ตื่นตระหนกจนเกินไปนี่แหละครับหนังหลากรสหลากความรู้สึกนะครับที่พูดจริงๆครับว่าในขณะที่เราดูเนี่ยเราเผลอกลั้นหายใจไปหลายครั้งเลยครับด้วยเหตุผลและเรื่องราวที่ต่างกันออกไปแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดในหนังเหล่านี้ถึงแม้จะแตกต่างกันด้วยสถานการณ์อย่างสิ้นเชิงนะครับแต่รู้ไหมครับสิ่งเดียวที่ดูเหมือนว่าแต่ละปัญหาจะคล้ายกันเหลือเกินก็คือใน Outbreakรัฐบาลรู้อยู่แล้วว่ามีโรคระบาดเกิดขึ้นแต่แทนที่จะหาทางแก้ไขและประกาศให้ประชาชนระวังตัวรัฐบาลกลับพยายามจะปิดเรื่องเหล่านั้นให้เป็นความลับและพยายามจะทำลายมันให้สิ้นซากแต่ไม่สำเร็จในขณะที่ The Rain ปัญหาฝนมรณะเกิดขึ้นเพราะเจตนาบางอย่างที่เหยื่อผู้บริสุทธิ์เองไม่ได้รับคำเตือนเลยแม้แต่คำเดียวปัญหาใน The Mist ก็เกิดขึ้นเพราะความผิดพลาดบางอย่างของกองทัพที่พยายามจะปิดบังและสุดท้ายมันก็ลุกลามเกินกว่าจะแก้ไขในขณะที่ความจริงใน The Crown เองก็ไม่ได้แค่ฉายภาพความอันตรายของหมอกพิษแต่ปัญหาของเรื่องก็คือการจัดการและการบริหารวิกฤตได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพนั้นนำมาซึ่งผลกระทบและความเสียหายอย่างมหาศาลหรือ
การที่สารคดีอย่าง Under the Dome สุดท้ายถูกแบนโดยรัฐบาลก็น่าจะสะท้อนภาพการจัดการปัญหาและการจัดการวิกฤตได้อย่างน่าสนใจครับแต่ทั้งหมดที่เห็นสุดท้ายแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสารคดี Under the Dome เองก็ใช่ว่าจะสะท้อนครับว่าปัญหาแบบนี้เราในฐานะมนุษย์คนหนึ่งต้องก้มหน้ายอมรับพร้อมๆกันเพราะว่าเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของต้นตอของปัญหาจะได้แต่ก้มหน้ารับกรรมแล้วรอให้หมอกหรือว่าฝุ่นพิษมันจางหายไปเองเพราะถึงแม้ว่าสารคดีของไฉจิ้งจะถูกแบนไปแต่จากการใช้ในระบบสตรีมมิ่งเพียงแค่4วัน Under the Dome ทำให้แทบจะทุกคนที่ได้ดูรู้สึกตระหนักถึงปัญหามลภาวะทางอากาศและพยายามกันคนละไม้คนละมือในการแก้ไขในขณะที่ภาคเอกชนเองก็ได้รับผลกระทบไปเต็มๆครับหลังจากที่สารคดีเผยแพร่ไปได้เพียงแค่4วันมันทำให้หุ้นของบริษัทที่มีกิจการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีมูลค่าสูงขึ้นในตลาดมากกว่า 10% ในชั่วคราบคืนในขณะที่สารคดีก็ไปกระตุ้นต่อมให้รัฐบาลเองไม่ใช่แค่ปิดกั้นแล้วก็แบนสารคดีนะครับแต่รัฐบาลจีนโดยพรรคคอมมิวนิสต์ช่วยสนับสนุนในการทำงานของไฉจิ้งต่อไปครับเพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆกันถึงขนาดว่าทำแมกกาซีนเองยกให้ไฉจิ้งเป็น1ใน100บุคคลผู้ทรงอิทธิพลแห่งปีนั้นไปเลยครับทั้งหมดนี้มันบอกกับเราครับว่าปัญหาแบบนี้ไม่ใช่แค่มาแล้วมันจะผ่านไปได้เองตามธรรมชาติแบบที่ตัวละครวินสตันเชอร์ชิลล์พูดไว้ในซีรีส์เรื่อง The Crown นะครับแต่มันคือปัญหาที่สามารถแก้ไขได้จริงๆครับถ้าทุกคนให้ความร่วมมือกันคนละไม้คนละมืออย่างจริงจังโดยไม่มีข้อยกเว้นที่ยึดเอาความสะดวกส่วนตัวเป็นที่ตั้งครับ